่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยลัคนาราศีสิงห์นะครับมาแล้วดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า20มิถุนายนถึง26มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่ดาวเจ้าตัวของท่านก็คือดาวอาทิตย์ได้โคจรไปได้ตำแหน่งราชาโชคอันนั้นคือดีประการที่1ประการที่2คือดาวเจ้าตัวท่านไปอยู่ในเรือนลาภะด้วยโอ้โหอันนี้ยังอันนี้2ดอกแล้วนะดอกที่3คือไปอยู่กับดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านอีกและไปอยู่ร่วมกับดาวเจ้าตัวท่านในเรือนลาภะโอ้โหนะครับชาวสิงห์ชะตาจะพลิกกลับในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ดีทั้งเรื่องของงานเรื่องของเงินหาลาภผลหาเงินทองได้ง่ายนะหาลาภผลหาเงินทองได้ง่ายติดต่ออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสรับทรัพย์รับโชคได้ไม่ยากเลยและก็เช่นกันในสัปดาห์หน้านั้นนะครับวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์ไอ้3วันที่ชินแสหมิงเอ่ยมาตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็น3วันที่ดีทั้งสิ้นเป็น3วันแห่งความโชคดีเป็น3วันที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ได้ผลตอบแทนดีการเงินน่ะดีแน่นอนอยู่แล้วในประการที่1ชาวสิงห์ใครที่ก่อนหน้านี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์การเงินมันมีติดขัดๆนะคุณไม่ต้องห่วงเลยมาในสัปดาห์นี้การเงินจะคล่องตัวแล้วคล่องตัวอยู่บนพื้นฐานที่คุณเองนั้นถือว่าเขาเรียกว่ามีกินแล้วก็ยังมีเก็บได้ด้วยนะหรือบางคนถ้ามีหนี้อยู่ก็อาจจะเป็นสัปดาห์แห่งการปลดหนี้ให้ตัวเราเองรู้สึกเบารู้สึกสบายใจขึ้นได้เช่นกันอย่างไรก็ดีครับนะครับฟังในส่วนนี้ไปแล้วไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็มีนะนั่นก็คือทั้งดาวอังคารและดาวเสาร์ต่างก็ทำมุมปลายหอกกับลัคนาราศีสิงห์ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องขับรถขับราเห็นไหมไอ้ส่วนที่ดีผมก็บอกว่ามันดีไอ้ส่วนที่ต้องระวังก็ต้องระวังนะอย่าผีผามอย่าเผลอเรอนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะบอกก่อนเพราะว่าดาวอังคารกับเสาร์นี่แม่งโหดนะทำมุมปลายหอกด้วยมุมปลายหอกเนี่ยเขาเรียกอยู่ในภพที่6กับภพที่8เขาเรียกมุมปลายหอกเมื่อมันทำมุมปลายหอกแล้วก็จะไปเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการขับรถขับราได้ในสัปดาห์หน้านะแต่เอามาพูดถึงภาพรวมๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะนะครับทีนี้มันมีดาวอีกหนึ่งดวงที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณนั่นก็คือดาวศุกร์ที่ไปลอยอยู่ในเรือนการงานลอยอยู่ในภพที่10เล็งไปยังเรือนพันธุน่าจะมีสิ่งที่น่ายินดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะข่าวที่เรื่องดีๆในครอบครัวของคุณน่ะนะครับก็ในช่วงสัปดาห์หน้านะก็เป็นอีกอย่างนึงที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดชาวสิงห์นะจะมีโอกาสได้พบเจอใครจากโลกโซเชียลนะอาจจะมาคุยกันแล้วปิ๊งปังกันสานต่อกันก็เป็นไปได้หรือจดจ้องกันมานานแล้วอีหายังไม่ได้ลงมือคุยกันสักทีหนึ่งสัปดาห์หน้านี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ได้คุยกันก็ได้อาจจะเปิดใจกันมากขึ้นอาจจะอยากคุยกันด้วยเรื่องจิปาทาอะไรทั่วๆไปก็ได้ก็ทำให้มีความสุขแฮปปี้กันดีชาวสิงห์เนี่ยเป็นคนที่มีอีโก้นั่นแหละนะพอสมควรแหละจะให้ไปทักใครก่อนเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดจังหวะดีอาจจะเปิดใจได้คุยกันบ้างก็เป็นไปได้นะครับนี่แหละก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะส่วนคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าคู่อาจจะอยู่คนละที่คนละทางกันเช่นอยู่กันคนละจังหวัดอยู่คนละประเทศไม่ค่อยได้เจอกันนะอาจจะใช้การคุยกันจากโซเชียลมีเดียเป็นหลักก็ได้แต่ก็สรุปแล้วภาพรวมๆก็ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า
นะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จดังใจทุกประการโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล